รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยแสนแสบไขคดีบันเทิงแสบวันนี้พบกับนักแสดงจากซีรีส์จาก GTH ที่เขาบอกว่านี่คือละครที่ไทยไทยสนุกเฮฮาเกรงหน้ากันได้กับซันนี่สุวรรณเมธานนท์และแพตตี้อังสุมาลินงานนี้รับประกันความฮาห้ามพลาดในรายการสอนอแสนแสบต้อนรับคุณผู้ชมนะครับทุกท่านเข้าสู่รายการที่เราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับนะฮะเรื่องราวของเราดาราหลากหลายที่เราจะไปเผือกกันเนี่ยนะครับในการใครเดี๋ยวให้ผมดูคาแรคเตอร์สิครับผมพยายามเป็นพระเอกอยู่ได้เลยครับพี่หลุดแล้วเนี่ยคาแรคเตอร์หลุดแล้วเนี่ยซึ่งเราจะไปไขคดีบังเทิงแซมแบบสดๆกันในสน.แสนแซ่บถ้าเราเป็นพระเอกทำรายการเนี่ยมันไม่รอดไหมผมพยายามจะทำหน้าเหมือนกับดารารับเชิญของเราวันนี้ใครใครคือวันนี้จะมีพระเอกของเราเขาเป็นคนที่แบบมาดกวนกินเกรียนแต่ก็มีมุมหล่อคุณก็ต้องทำเสียงให้มันเป็นพระเอกหน่อยแล้ววันนี้ครับต้องบอกก่อนนะว่ารายการของเราครับสน.แสนแสบเนี่ยยักคิ้วด้วยแขกรับเชิญเยอะมากเลยแล้วต้องบอกก่อนว่าวันนี้เรื่องราวบันเทิงของเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นข่าวของดาราเมืองไทยกับต่างประเทศไม่ค่อยรอดมีเยอะมากเลยแล้วกลับมาเหมือนเดิมเหรอโอเคผมก็รับคุณไม่ได้เหมือนกันอ่ะสวัสดีครับคุณครับมาเลยอ่ะอยู่ด้วยกันนะฮะกับเราสองคนวันนี้เป้กับเจมส์นะครับพร้อมนะฮะที่จะอัปเรื่องราวของคนในวงการบันเทิงและเดี๋ยวที่เราจะได้คุยเนี่ยนะฮะน้ำตากับประเทศใช่ครับวันนี้พระเอกมานางเอกมาถูกแฟนพระเอกมาแล้วก็ผู้จัดการมาแฟนนางเอกก็มาญาติก็มาแม่ก็มามาก็ได้หมดทั้งครอบครัวเลยมา มามาเลยสักพักมานั่งกันอยู่สองคนวันนี้เรามีเรื่องราวแสบมาฝากคุณผู้ชมเยอะมากกันเรื่องแรกของเรานะฮะอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมกับช่องเจมส์25หน่อยเราจะแจกรถกันนะคุณผู้ชมฮะรู้อยู่แล้วใช่ไหมโลโก้มาแล้วนี่ฮะโลโก้มาแล้วครับตอนนี้ฮะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดอยากได้รถยนต์โตโยต้าอัลติสครับทำไงครับพี่เป้ส่ง SMS มาครับพิมพ์คำว่าจีมเอ็ม25เว้นวรรคนิดนึงนะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อรายการของเราสน.แสนแสบสน.นี่รบกวนนิดนึงฮะสน.ใส่จุดด้วยแล้วก็แสนแสบหมอช้างบอกไว้แล้วนะฮะโชคช่วงบ่ายเนี่ยมาแรงใช่ส่งช่วงบ่ายนี่แหละถูกคุณมีสิทธิ์ได้รถแน่ๆเชื่อสิหมอช้างหน่อยนะหมอช้างช้างหมอช้างน้อยเดี๋ยวหมอช้างบอกฉันพูดตอนไหนวะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยอยากให้ทุกคนมีส่วนร่วมเยอะๆเพราะว่าส่งเยอะมีสิทธิ์เยอะนะฮะเดี๋ยวต้นเดือนของเมษายนนะฮะเราก็จะมาแจกรางวัลกันนะครับขอให้โชคดีก็แล้วกันส่งมากยิ่งมีสิทธิ์ลุ้นมากใช่แต่ว่าเรา2คนไม่มีสิทธิ์ค่ะเรามีสิทธิ์อย่างเดียวที่จะเผือกเรื่องของคนอื่นถูกแล้ววันนี้เนี่ยคดีต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับเหล่าดาราเนี่ยครับเยอะแยะไปหมดเลยมากมายมหาศาลครับพร้อมไหมพร้อมเลยครับพี่เป้อัปเดตเลยดีกว่าในช่วงนี้โลกบันทึกประจำวันช่วงลงบันทึกประจำวันหลังจากที่เป็นคดีความมาตั้งแต่ปี2556สำหรับคดีที่นักแสดงสาวหนิงปณิตาได้ฟ้องไฮโซน้ำหวานวรพันธ์พร้อมคุณแม่ของสาวน้ำหวานข้อหาหมิ่นประมาทศาลก็ได้ตัดสินแล้วว่าไฮโซน้ำหวานมีความผิดฐานหมิ่นประมาทจริงโดยมีโทษจำคุก2ปีปรับคนละ 100,000 บาทแต่ให้รอลงอาญา2ปีพร้อมให้ลงคำโฆษณาพิพากษาในหนังสือพิมพ์2ฉบับล่าสุดทางสาวหนิงได้ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวเป็นครั้งแรกงานเนี้ยเจ้าตัวจะว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยจ้าวินาทีแรกที่รู้ก็ดีใจแหละมันก็ปฏิเสธไม่ได้หรอกว่าไม่ดีใจก็ดีใจเขายื่นอุทธรณ์เราจะยังไงบ้างจริงๆต้องบอกว่าเขามีสิทธิ์ที่จะทำก็เราก็ต่อสู้กันตามกระบวนการต่อไปนะคะพอใจยังคะได้เคลียร์ความบริสุทธิ์ของตัวเอง
ณเบื้องต้นก็ดีใจค่ะดีใจก็อย่างที่หนิงพูดว่ามันในโลกนี้หนิงยังขอเชื่อว่าความยุติธรรมในโลกนี้มีจริงก็รู้สึกแบบไม่อย่างน้อยๆคือถึงเขาจะอุทธรณ์มายังไงก็แล้วแต่ว่าใครหลายๆคนที่เข้าใจผิดในส่วนนึงเขาก็จะได้เข้าใจถูกว่าเราไม่ได้ไปทำอะไรแบบนั้นค่ะคดีที่มันมีอยู่มันยังไม่ทันจบเลยอ่ะแล้วก็เห็นมาเขียนแบบถึงคดีลูกห้างใน IG อีกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นสิ่งที่หนิงเสียใจอ่ะแล้วหนิงรู้สึกครอบครัวของทางคุณจินไม่เกี่ยวข้องด้วยตรงนั้นก็หนิงคงไม่ดำเนินการอะไรนะคะก็อย่างที่บอกแหละว่าเอาแค่คดีในเรื่องนี้แหละเอาให้มันจบแล้วกันคือใครทำอะไรเอาไว้ก็มันก็เป็นผลของการกระทำมันจะตามมาเองในสิ่งที่คนแต่ละคนทำอย่างตัวหนิงเองเช่นเดียวกันถ้าสมมติวันหนึ่งที่หนิงทำผิดผลของการกระทำที่หนิงทำผิดมันก็จะต้องตามมาหาตัวหนิงเหมือนกันเช่นเดียวกันอันนั้นหนิงขอไม่ไปยุ่งอะไรไม่เป็นไรอยากทำอะไรก็ทำเชิญในที่สุดก็ได้เลิกบวชออกมาแล้วสำหรับนักแสดงหนุ่มแมนพัฒนพลที่ได้เลิกในวันที่5เมษายนที่จะถึงนี้ซึ่งล่าสุดทั้งดีเจแมนก็ได้ออกมาอัปเดตว่าตอนนี้เตรียมงานไปถึงไหนแล้วพร้อมทั้งมีกำหนดที่จะศึกษาธรรมะกี่วันและก็แววมาว่าตอนนี้ทางคุณแม่ของดีเจแมนสั่งห้ามไม่ให้ลูกชายขับรถบิ๊กไบค์วันเกิดอุบัติเหตุตามความเชื่อรวมถึงที่เป็นที่จับตาว่าในวันงานบวชจะเป็นแฟนสาวใบเตยถือหมอนหรือไม่ไปถามแมนกันเลยครับ5เมษายนนี้ครับที่วัดพระราม9ก็ 9:09 เนี่ยผมจะโกนผมก็คือเป็นนาคแล้วก็บ่ายโมงก็จะเป็นพระครับผมที่วัดพระราม9อยู่วัดพระราม9น่าจะ7วันนะครับแล้วก็ไปอยู่ที่อื่นอีก10กว่าวันวัดป่าครับก็ไม่อยากไม่เป็นไรก็ถ้าใครมาก็ระหว่าง7วันนี้ได้แต่ว่าวัดป่าก็ผมก็ไปสงบของผมมีฮะมีก็ดูเลิกกับเกจิอาจารย์ที่เรานับถือที่อยุธยาไว้ครับว่าต้องเป็นเลิกนี้ก็คือ22วันครับคุณพ่อคุณแม่ตื่นเต้นมากครับ2ท่านห้ามเลยครับห้ามขับมอเตอร์ไซค์ครับแต่รถเก่งก็ต้องขับอยู่เพราะต้องไปทำงานคนจับตามองจ่าคุณหมอคงเป็นคุณแม่แหละครับคุณแม่ก็คือเราผมถือเรื่องนี้นะผมว่าการถือหมอนไม่ถือหมอนไม่สำคัญครับแล้วใบเตยก็มีส่วนช่วยอะไรมีครับเขาก็เตรียมก็ลางานแล้วก็คงไปที่งานก็คงช่วยดูแลแขกอะไรเงี้ยครับต้องยกให้เป็นสาวสวยหุ่นดีมากความสามารถเลยสำหรับสาวสิพิษณีที่ถึงแม้งานจะแน่นก็ไม่วายที่เจ้าตัวจะมีแพลนเรียนต่อปริญญาโทที่ต่างประเทศซะด้วยไม่รู้ว่าจะทิ้งงานในวงการเลยหรือเปล่าพร้อมถามไปถึงเรื่องความสัมพันธ์กับเนมประการที่ดูท่าทางค่อนข้างจะคลุมเครือแล้วงานนี้ทั้งคู่ออกงานคู่กันเลยอดสงสัยไม่ได้ว่าสาเหตุที่ไม่ยอมให้สัมภาษณ์คู่กันเนี่ยเป็นเพราะว่าทั้งคู่มีปัญหาทะเลาะกันงอนกันอยู่หรือเปล่านะยังไม่รู้เลยค่ะยังไม่ใช่ปีนี้ค่ะปีนี้เนี่ยอีกยาวนะไว้ค่อยคิดเรียนต่อไหมอยากเรียนค่ะเพราะสี่จบแค่ปริญญาตรีนะคะจบมาเรียนรัฐศาสตร์อ๋อที่จะเรียนต่อก็คงต้องเบสิกอะค่ะเรียนเป็นเกี่ยวกับmanagement ค่ะก็เรื่อยๆค่ะวันนี้ไม่สัมภาษณ์คู่ค่ะสัมภาษณ์คู่เยอะแล้วเดี๋ยวเบื่อหรือเปล่าไม่ได้จะมองอะไรกันใช่ไหมไม่ค่ะไม่ได้ตึงใส่กันใช่ไหมคะก็ยังเหมือนเดิมเป็นเพื่อนกันค่ะเหมือนเดิมไม่เพื่อนเราพูดดีกว่าเพื่อนเราค่ะเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรค่ะขอให้เรื่องของใกล้ถึงวันคล้ายวันเกิดเข้ามาทุกทีสำหรับนักแสดงหนุ่มแม็กวีรคณิตที่เกิดในวันที่20มีนาคมที่จะถึงนี้แต่แววมาว่าเจ้าตัวเล็งทำบุญกับแฟนคลับแต่จะเป็นที่ไหนวันไหนยังไงรวมถึงอยากได้ของขวัญอะไรจากแฟนสาวบ้างล่ะจ๊ะก็เชิญชวนนะครับถ้าพี่ๆว่างกันไปวันเสาร์ที่21นี้นะครับที่ศูนย์สถานสงเคราะห์เด็กพิการซ้ำซ้อนตั้งแต่บ่าย3เป็นต้นไปเนี่ยคือเราจะเอาของเล่นเอาขนมใครมีอะไรเนี่ยคือเอามาให้น้องเขาได้เลยนะครับเราจะเป็นแนวเลี้ยงขนมแล้วก็เอาพวกของเล่นไปให้น้องเล่นสนุกอย่างนั้นน่ะแล้วก็พอ 18:00 นปุ๊บเราจะ move มามีปาร์ตี้ที่คาราโอเกะซิตี้มาเลยครับฟรีทุกอย่างอันนี้คือเป็นทางกลุ่มแฟนคลับเขาจัดให้แต่ว่าก็ดีๆต้อนรับทุกคนแฟนละครหรือว่าใครที่เคยติดตามผลงานเราก็คือมาได้เลยเชิญพี่ๆสื่อด้วยครับผมจริงๆแล้วมันก็เรื่อยๆแหละ
ก็น่ารักน่ารักอย่างเงี้ยดีแล้วอะไรเงี้ยครับผมคือจริงๆแล้วช่วงนี้ไม่ค่อยอยากได้อะไรเงี้ยถ้าได้เดี๋ยวจะบอกนะเข้าสู่วงการบันเทิงมาได้สักพักใหญ่แล้วสำหรับนางเอกสาวน้ำตาลพิจักขณาแต่ก็ยังไม่วายถูกเมาว่าเป็นนางเอกดันไม่คืนแถมยังถูกเอาไปเปรียบกับนักแสดงรุ่นเดียวกันซะด้วยงานนี้ไม่รู้เจ้าตัวจะรู้สึกยังไงบ้างพร้อมถามไปถึงหนุ่มคนสนิทอย่างไผ่ภาทิตย์ที่กี่ครั้งเจ้าตัวก็ยังกักสถานะปากแข็งไม่ยอมออกปากเรียกแฟนสักทีไม่รู้ว่าครั้งเนี้ยจะยอมใจอ่อนบ้างหรือยังจ้าก็ไม่น้อยนะคะก็นางก็คือความจริงแล้วเราก็ได้อยู่วงการมาถึงสักพักนึงเราก็ค่อนข้างจะเข้าใจกระแสข่าวนะคะสำหรับการเล่นละครของตาลก็เท่าที่ฟีดแบ็กที่กลับมาก็ค่อนข้างโอเคนะคะจะเป็นเพราะว่าตาลไม่ได้รับบทคาแรคเตอร์ที่ซ้ำกันเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการพัฒนาเราได้ดีเลยเป็นพี่เป็นน้องกันไปก่อนแล้วว่าคนเขาเบื่อแล้วค่ะแต่ว่าคือเอาจริงๆแล้วไม่อยากให้ไปโฟกัสในเรื่องของสถานะอะไรเงี้ยค่ะคือทุกวันนี้เราก็ใช้ชีวิตกันตามปกติไม่ได้มีปิดบังอะไรเรายังไม่รับขนาดเขามีน้อยใจหรืออะไรมั้ยคะไม่ค่ะไม่คือเราว่าเรื่องแบบนี้มันถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็เป็นอยู่ที่คน2คนนะคะว่าจะคุยกันเข้าใจมากน้อยแค่ไหนไม่รู้ร่างกายเข้าที่เข้าทางบ้างหรือยังสำหรับพระเอกหนุ่มป๊อบธนวัฒน์ที่ก่อนหน้านี้เล่นกีฬาแต่ผิดท่าผิดจังหวะไปหน่อยจนทำเอาเอ็นข้อข่าวขวาอักเสบทำให้ช่วงที่ผ่านมาเจ้าตัวต้องหายหน้าหายตาไปจากจอทีวีไปพักใหญ่ล่าสุดเจอตัวป๊อบก็ขอไปถามหน่อยว่าเจ้าตัวจะรู้สึกยังไงบ้างที่พักหลังเนี้ยกระแสคู่จิ้นกับมิวนิษฐาดูจะเงียบไปงานเนี้ยเลยไม่รู้จะมีการกระชากกระแสลงละครคู่กันอีกบ้างหรือเปล่านะดีขึ้นนะครับก็ยังเล่นบอลได้ปกติแต่ว่าก็มีแป๊บๆบ้างนิดหน่อยบางทีก็ตื่นเช้ามาก็อาจจะมีแบบตึงๆบ้างเนี่ยมันก็ไม่ได้หายขาดอันนี้ทำให้เราเลือกรับงานมากขึ้นไหมคะก็มีส่วนบ้างถ้าบู๊หนักๆเลยก็ต้องคุยกับเขาว่าใช้แซนอินไหมหรือว่าถ้ามันไม่ได้จริงๆเราก็ต้องปฏิเสธอะไรเงี้ยก็คิดถึงน้องอยู่แล้วก็ทำงานด้วยกันมา2ปีกว่าเนาะอันนี้ก็ต้องถามทางช่องนะครับหรือทางผู้จัดว่าแบบจะให้ผมกลับไปเล่นกับมิวอีกไหมเรื่องอะไรอะไรเงี้ยครับก็ต้องถามทางนั้นเพราะเราอะยังไงก็ได้เราก็เล่นได้หมดครับทุกคนดูท่าแล้วเหมือนว่าคู่รักคู่รังคุณเนี่ยจะมีโอกาสกลับมารีเทิร์นกันซะแล้วล่ะกับคู่ของนาธีเกสโนวาหรือที่ก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาเข้าใจผิดจากอดีตหวานใจมุกโอลีฟแต่ล่าสุดก็แอบเห็นหนุ่มนาธีลงรูปคู่สาวมุกใน Instagram ส่วนตัวซะเนี่ยงานเนี้ยเลยไม่รู้ว่าการถ่ายภาพร่วมเฟรมกันครั้งเนี้ยจะเป็นสัญญาณบอกอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีแววจะรีเทิร์นกันมั้ยครับอ๋อก็ตอนนี้เป็นเพื่อนกันครับก็ไม่ได้ก็ดีก็ดีแต่ว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นเป็นเพื่อนเพื่อนครับเป็นน้องไม่ได้กลับมาเป็นแฟนแล้วเหมือนหลายคนก็รอรุ้นมานานแล้วอ๋อก็ไม่ได้เป็นแฟนครับเป็นไม่ได้สนิทกันเหมือนเดิมครับแต่ก็พยายามเป็นเพื่อนกันอยู่ก็เท่าที่เหมือนเขาไม่ใน Instagram ก็เยอะนะครับแต่ว่าก็ประมาณนึงยังรู้สึกได้ดีอะไรกับน้องอยู่เหมือนเดิมก็โอเคครับน้องก็น่ารักครับแต่ว่าเราก็เป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ตอนนี้น้องยังไม่ใจอ่อนอ๋อเปล่าครับผมยังไม่ได้พยายามทำอะไรก็แค่ดีกันเฉยๆคือคงสถานะไว้แค่นี้ใช่ครับก็ปรับความเข้าใจกันนะครับไม่เชิงง้อไม่เชิงขอโทษชอบเหลือเกินนะเวลาเป็นศิลปินเนี่ยถึงตัวตายแต่ขอเข้าในคอนเซ็ปต์นะต้องปิดหน้าปิดตาคุณตลอดเวลาแต่นี่พี่เป้รู้เปล่าว่าตัวผมเองอ่ะคุณคือใครอ่ะคุณจะจำผมได้ไหมถ้าผมเป็นอย่างเงี้ยผมจำได้ผมจำทรงผมกับแว่นตาคุณได้เฮ้ยเดี๋ยวๆนะม้าแตกเฮ้ยปิดละนี่พี่เป้ทางนี้ก็ดีนะฮะคือเราต้องอยู่ในคอนเซ็ปต์ตลอดเนี่ยเมื่อกี้สัมภาษณ์ข่าวแล้วปิดหน้าปิดตาคือผมเคยเห็นแค่2อย่างคือเวลาปิดหน้าปิดตาเนี่ยก็จะมีคุณอาทิเกสโนวานี่แหละครับและอีกอันนึงก็คือผู้ต้องหาที่อายุไม่ถึง18อันนั้นฆ่าตาอ๋อถ้างั้นผมก็เอา2อย่างรวมกันต่อไปพี่เป้ไปอีเวนต์น่ะเราชื่อพี่เป้แล้วผมไปทำงานแทนได้นะมึงนุ่งหน้าขาวใส่เป็นหน้ากากอะไรอย่างงี้โอ้ยแต่เมื่อกี้ก็เป็นคอนเซ็ปต์เขาดีจริงๆเลยคอนเซ็ปต์ดีสุดท้ายแล้วยังไงอ่ะสุดท้ายก็เป็นตกลงกับมุกนี่ยังไงเป็นเพื่อนกันคุณสนิทกับเขาเนี่ยเป็นแค่เพื่อนกันยิ่งสิทธิ์ยิ่งพูดได้ครับว่าเป็นแค่เพื่อนกันชัดเจนตรงนั้นนะชัดเจนเลยเมื่อกี้แกสุนว่ามีอีกคนนึงเนมกับน้องสีป่ะเพราะสีเมื่อกี้เขาบอกว่าทีมข่าวเราบอกว่าน้องสีเนี่ยเคยพูดก่อนหน้านี้กับสื่อบอกว่าเป็นแฟนกันแต่เมื่อกี้
อ่ะเป็นเพื่อนกันแล้วก็พอพูดเสร็จปุ๊บเมื่อกี้ภาพขังเราเนี่ยตัดไปนะฮะแต่เรื่องจริงคือคุยอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะเฟดอย่างนี้เลยครับผมยังไงถ้าตอบนี้หมายความว่าไงวิเคราะห์ซิวิเคราะห์ซิผมสนิทกับนาทีกับเนมนี่ผมไม่กล้าพูดไงเออเหรอคือแบบเหมือนนาทีเล่าให้ฟังว่านาทีเล่าให้ฟังว่าก็เป็นเพื่อนกันนี่เป้อ่ะไอเราก็อยากรู้อยู่ยากเลยทุกคนเห็นมั้ยเราก็มีอะไรเราก็เมาส์กันหน่อยเป็นเพื่อนกันคือน้องเนี่ยก็ยังแบบว่าโฟกัสในเรื่องของการเรียนการทำงานก่อนนะครับแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยก็คือหลุดปากไปแต่ตอนนี้เป็นเพื่อนกันก็แล้วแต่ละกันนะสถานะของเรามันขับเคลื่อนกันได้คือแล้วแต่วันน่ะวันนี้คบกันโอ๊ยแล้วแต่วันต่อยเลยเอาแล้วแต่วันเนี่ยไม่เอาสิรักกันดีๆหน่อยนะครับไม่คุยเรื่องของคนใกล้ตัวแล้วไปคุยเรื่องคนไกลตัวดีกว่าแมนไกลตัวหน่อยไหมก็แมนมาสิแมนทำไมถึงไม่ให้เขาถือหมอนเพราะอะไรอ่ะก็คุณแม่เขาถือเคล็ดคือบางทีนะเขาคนยังไม่ได้แต่งงานกันอะไรอย่างนี้ถ้าไปถือหมอนอะไรเงี้ยถ้าเกิดมันจับพัดจับผูอะไรเงี้ยเดี๋ยวเขามาเล่นข่าวกันอีกโอเคโอเคงั้นก็ว่ากันตามนั้นก็แล้วกันแต่อย่างน้อยก็เขาเรียกว่าอนุโมทนาอนุโมทนาสาธุแล้วก็อนุโมทนาบุญด้วยเนี่ยคนที่พี่เป้พูดถึงนะผมก็สิทธิ์พี่แมนเล่นอะไรเล่นมอไซค์เล่นปืนโอ้โหแต่ละคนแหมภัยใกล้ตัวว่ะคนอื่นไม่พูดถึงเอาคนนี้ใกล้ๆตัวคนนี้แหละพูดเอาไปที่ข่าวต่างประเทศหน่อยดีกว่าวันนี้ครับผมมาสรุปนะฮะนักกีฬานะฮะที่เลิกเล่นไปแล้วครับแต่ว่ามีรายได้สูงสุดนะฮะฟอปก็จัดไว้นะฮะสื่อยักษ์ใหญ่ของประเทศอังกฤษเลยเขาบอกไมเคิลจอแดนครับเป็นอดีตนักสเก็ตบอลนะฮะที่เป็นแบบนักกีฬาดังระดับโลกเลิกเล่นไปนานแล้วนะครับแต่ว่าเมื่อปี2014ที่ผ่านมาเนี่ยเขายังเป็นกีฬาที่มีรายได้สูงสุดราวประมาณ100ล้านเหรียญสหรัฐนะฮะลองลงมาอีกคนนึงนะฮะคนนี้ก็เลิกเล่นไปนานเหมือนกันเบคแฮมเบคแฮมนี่ก็แขวนสตั๊ดไปแล้วนะฮะเมื่อปี13 2013นั่นแหละนะครับแล้วก็หาเงินเนี่ยฮะได้ประมาณ75ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณเท่าไหร่ 2,400 ล้านบาทคุณส่วนใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าเบคแฮมเนี่ยมารายได้มาจากผลิตภัณฑ์แฟชั่นของเขาอ๋อเขาก็ถือว่าโอ้โหแบบทำอะไรก็ขึ้นหมดเนาะใช่ขายโฆษณาสินค้าชิ้นไหนชิ้นไหนก็ขายดีขายดีน้ำหอมเบคแฮมอะไรเงี้ยคือไมเคิลจอแดนเนี่ยตอนนี้เขายังถือว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของผลิตภัณฑ์ยี่ห้อกีฬายี่ห้อหนึ่งอยู่แล้วเขาก็ยังมีรายได้ต่อเนื่องรวมถึงเขาไม่ทำแค่กีฬาอย่างเดียวเขามีพวกเป็นผู้จัดการทีมมอเตอร์สปอร์ตทำนู่นทำนี่ภายใต้แบรนด์ของไมเคิลจอแดนนี่ดีเนาะครับรวยรวยนะชาคิวอะไรนะชาคิวโอนิลชาคิวโอนิลหรือว่าชาคิวโอนิลอันนี้ก็เป็นนักยัดห่วงที่แบบว่าโด่งดังมากในยุคของจอแดนดังเพราะว่าเป็นคนที่ตัวใหญ่แล้วเวลาเขาเรียกบาสเกตบอลเวลาเขายัดห่วงดังอ่ะเป็นคนที่ทำแป้นพังเยอะที่สุดในโลกนี่ก็ถือว่ายังมีรายได้ติดอยู่ในท็อป10นะฮะครับเมจิกจอห์นสันก็มีนะฮะเปเล่ก็ยังอยู่นะฮะถึงแม้ว่าอยู่ในตำนานเราจะจัดอันดับนี้ไหมฮะพิธีกรที่รายได้ต่ำที่สุดนะฮะไม่มีฮะที่นี่นี่มีแต่รายได้สูงเราต้องพูดต่ำๆดิอ๋อเหรอนี่เดือนอะไรไม่รู้เนี่ยเดี๋ยวเย็นเนี่ยเขาเรียกหาแล้วเนี่ยรายได้สูงแต่ยังไม่พอครับผมครับผมเอ๊ะประกอบเนี่ยอะไรเนี่ยฮะอ่ะนะครับเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องนี้กันหน่อยเพราะว่าเรียกว่าเป็นกระแสฮือฮาจริงๆครับ10ปีกับคอนเสิร์ตของเอทามชูบินนะฮะเปิดจองเมื่อวันที่18ก็คือเมื่อวานใช่ครับพี่เป้แป๊บเดียวเต็มแล้ว2รอบ30 31พฤษภาคมจนต้องเปิดรอบที่3ขึ้นมาตอนนี้ก็เปิดรอบใหม่ขึ้นมานะก็คือวันที่29นะฮะเพิ่มรอบนะคุณผู้ชมครับถ้าเกิดใครอยากได้บัตรนะฮะรีบๆกันหน่อยแล้วกันเดี๋ยวจะหาว่าเราไม่เตือนเพราะว่าหมดอีกนะใช่ครับเพราะว่านอกจากศิลปินนะครับที่จะมาในคอนเสิร์ตนี้ที่คุณรู้อยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเจเจตลินคริสติน่าพี่มอสนะฮะพี่ทาทาพี่แอมสล็อตเจเนเฟอร์คิมยังมีแขกรับเชิญอื่นๆอีกเยอะมากบอกตรงๆนะฮะว่าศิลปินเยอะกว่าคนดูฮะคอนเสิร์ตนี้โอ้เกินไปกันนั้นเลยเหรอแม่นะอ่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องรีบหน่อยนะครับเพราะว่าทุกศิลปินที่มานี่คือเรารู้ไปแล้วว่ามีใครบ้างครับแต่จะมีแขกรับเชิญตามมาอีกเขาใช้คำว่ายกกำลังสิบแสดงว่ามันต้องซับมากไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีแบบดีเจเอทามขึ้นไปบนคอนเสิร์ตนี้หรือเปล่าเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน10ปีของเอทามโชว์บิดซึ่งหลายๆคนก็ภูมิใจกับคอนเสิร์ตออฟคอนเสิร์ตของพี่เจนะฮะก็มามีภาพจำแบบพวกเราบ้างดีเจออสเตรียอะไรเงี้ยเหรอรู้ว่าอยากขึ้นไปเต้นเนี่ยอยากใส่ส้นสูงอีกเหรอผมชอบมากเลยเวลาใส่ส้นสูงสิ่งที่ผมชอบมากคือเวลาใส่ส้นสูงแล้วมันนั่งสบายดีดีนะอ่ะฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะช่วงหน้าเราจะมาดราม่าหนักเกี่ยวกับเรื่องของช่างภาพหน่อยโอ้นี่ภัยใกล้ตัวเลยเออนะฮะทำไมช่างภาพต้องมีดราม่าแล้วมันเกิดล่าสุดเนี่ยจากลิเดียกับแมทธิวด้วยคือเรื่องราวนี้มันแบบชุลมุนวุ่นวายมากแล้วก็มีโลกโซเชียลก็คอมเมนต์เยอะมากถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้าครับส
อนนอแสนแสบสอนนอแสนแสบช่วงจุดเกิดเหตุกลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะกับสอนอสันแสบนะครับวันนี้โอ้โหจุดเกิดเหตุของเรานะฮะเรื่องของดราม่าช่างภาพงานแต่งคือเรื่องของเรื่องนะฮะมันก็มีงานแต่งที่เพิ่งเกิดขึ้นไปเป็นงานแต่งที่ยิ่งใหญ่มากนั้นงานแต่งระหว่างคุณลิเดียกับพี่แมทธิวเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็มีโลกโซเชียลนะที่เขาเนี่ยเข้ามาดูรูปกันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีหลายบริษัทนะที่เขาเนี่ยไปถ่ายรูปไว้กับพี่แมทธิวกับพี่ลิเดียในงานนี้มันก็มีคนแอบอ้างไงว่าฉันคือช่างภาพหลักแกไม่ใช่แกคือตัวปลอมนู่นนั่นนี่แล้วมันไปมีซีนกีดกงกีดกันอะไรเนี่ยเรื่องของเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่านะฮะเพจขาเผือกครับอีเทียบเรียบด่วนผมชอบมากเลยแชร์รูปหนึ่งเป็นการโพสต์นะฮะก็เรียกว่าเป็นงานแต่งของลิเดียกับแมทธิวนี่แหละแล้วก็เปิดประเด็นว่าดราม่าช่างภาพการแต่งนะฮะซึ่งก็มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของช่างภาพของ Box Wedding ครับนะครับเข้ามาถ่ายภาพในงานแต่งเนี่ยนะฮะโดยที่นะฮะขอมาถ่ายฟรีไม่คิดตังค์โอ้ไม่มีใครจ่ายมันก็มาขวางงานของคนอื่นที่เขาจ้างมาเพื่อมาถ่ายหลักมาแย่งมุมบ้างแหละมาขัดขวางมานี่มีการข่มด้วยนะบอกว่าคุณไม่เจ๋งผมเนี่ยเจ๋งผมคือตัวจริงอะไรอย่างงี้แล้วก็เอาภาพที่ถ่ายนะฮะมาบอกทีมงานว่าตนเนี่ยนะฮะเป็นทีมที่โดนว่าจ้างมาถ่ายภาพของเจ้าภาพนี่แหละแล้วก็ลงเป็น official การลง official นี่ก็ถือว่าเฮ้ยมันต้องให้แบบไม่ให้จ้างอย่างจริงจังมันต้องให้เกียรติกับคนที่เขาจ้างกันมาแบบโดยตรงนะฮะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยถูกอ้างว่า Box Wedding เนี่ยมาถ่ายให้ฟรีและหลังจากนั้นพอเนี่ยฮะเจี๊ยบเรียบด่วนลงเพจปุ๊บเนี่ยฮะคอมเมนต์มากันตึมเลยเยอะเลยช่างพงช่างภาพนะฮะก็เรียกว่าอัดอั้นตันใจไว้มาพลั่งพูกันคร่าวๆเลยนะฮะอันนี้ก็คือมาจากโลกของโซเชียลนะฮะก็บอกว่างานแต่งดาราที่จัดขึ้นเนี่ยในแต่ละครั้งเนี่ยก็จะมีทางเจ้าภาพนะฮะจำเป็นอยู่แล้วจะต้องจ้างช่างภาพหลักนะฮะเพื่อมาถ่ายภาพไม่ว่าจะเป็นภาพนิ่งหรือภาพวิดีโอเพื่อเก็บความประทับใจสำหรับงานแต่งแหมครั้งนึงในชีวิตแหมเราก็ต้องมีภาพในระดับแบบนี้นะฮะแต่มันก็จะมีบางคนนี่แหละที่อาสามาถ่ายให้นะฮะแล้วก็ถ่ายฟรีเดี๋ยวไปถ่ายให้ถ่ายฟรีให้อะไรเงี้ยแล้วก็มาแย่งที่ของช่างภาพประจำทำให้สายอาชีพหลักของเขาเนี่ยทำงานไม่สะดวกนะฮะแล้วที่สำคัญคือการลงโปรโมทรูปเนี่ยมันเหมือนเป็นการให้เครดิตของตัวเองสมมติผมจ้างพี่เป้อ่ะมีสิทธิ์ลงเป็นออฟฟิเชียลผมเนี่ยไม่มีสิทธิ์ลงแต่อีกคนนึงขอถ่ายฟรีเอารูปไปลงเสร็จแล้วก็ให้เครดิตตัวเองไว้ใส่เขาเรียกเป็นลายน้ำบอกเนี่ยภาพนี้มันมาจากฝีมือของผมนะนี่อะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือคนที่เป็นช่างภาพหลักเนี่ยเกิดอาการไม่พอใจน้อยใจเหมือนคุณดิสเครดิตผมก็เลยแบบว่ารู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ควรทำคือคุณไม่ควรทำการลงรูปเป็นออฟฟิเชียลนะฮะงานนี้ยังไม่จบนะฮะในเน็ตเนี่ยนะฮะเขาก็ไม่ปักใจเชื่อสำหรับเรื่องราวกรณีที่แบบว่าพูดกันมาเนี่ยนะฮะต่างฝ่ายก็ต่างคอมเมนต์กันไปนะฮะงานนี้ก็ทีมงานก็ต้องหาหลักฐานกันหน่อยนะฮะว่าการว่าจ้างเนี่ยตกลงทีมไหนเป็นผู้ว่าจ้างหลักฐานอยู่ตรงไหนเอามาดูกันหน่อยนะฮะก็เกิดการขุดคุยแหละครับครับแฉทีมงานที่ขอเข้ามาถ่ายฟรีกันแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวนะใช่เดี๋ยวมาดูคอมเมนต์กันหน่อยนะก็คือมีคนเข้าไปถามนะฮะเมื่อถามไปทางทีมงานของ Box Wedding ผ่านทาง Facebook เขาบอกว่าพวกคุณเนี่ยคือทีมงานตากล้องที่เขาถูกจ้างมาหรือเปล่าเป็นตากล้องหลักเหรอทางนั้นก็บอกว่าใช่ครับทีมงานนะฮะงานแต่งของพี่ลิเดียพี่แมทธิวนะฮะมีทีมออฟฟิเชียลทั้งหมด3ทีมผมเป็นหนึ่งในนั้นที่รับการติดต่อจากเจ้าของงานมาส่วนภาพพรีเวดดิ้งเนี่ยที่ปารีสซึ่งผมเนี่ยเป็นช่างภาพฮะและคุณสอนเนี่ยเป็นช่างวิดีโอนะฮะส่วนการโชว์ภาพหรือว่าการลงรูปในโซเชียลต่างๆเนี่ยเป็นสิทธิ์ของคุณลิเดียว่าจะเลือกใช้ภาพของใครในการโชว์เจ้านี้ชอบไปแทรกตัวของานฟรีให้งานแต่งดาราวงเล็บแบบว่าไม่ได้ติดต่อไว้ก่อนอยู่ๆก็โผล่มาอะไรงี้แล้วช่างภาพหลักที่เขาจ้างไว้ก็ทำงานลำบากเพราะเจ้านี้ไปแย่งมุมบ้างไปบังเขาบ้างวางตัวข่มอีกตั้งหากเจ้านี้มันเลยมีพอร์ตงานดาราเยอะเพราะมันทำแบบนี้แหละนี่เขาคอมเมนต์กันอย่างนี้ใช่คืองี้มี ยังไม่จบคืองี้มันมีงานแต่งคนดังแล้วก็มีช่างภาพเยอะมากเจ้าของโพสต์พูดว่าช่างภาพชื่อพันกรไปถ่ายให้เขาฟรีและเอาไปแอบอ้างว่าเป็นออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการในเพจของตนเอง
เพื่อให้ได้หน้าให้ได้ชื่อเสียงแล้วก็มีคนขุดคุยมาเยอะแยะเลยล่าสุดช่างภาพคนนั้นก็ออกมาพูดแล้วว่าเขาก็ถูกจ้างเหมือนกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันต่อไปนี่ไงเท่าที่รู้นะฮะบอกว่างานนี้มีถ่ายฟิล์มไม่ใช่ประเด็นใหญ่แต่ที่ประเด็นที่เกิดขึ้นคือเมื่อคุณถ่ายฟิล์มเนี่ยคุณไปแทรกกับช่างภาพหลักเขาทำไมนะฮะแล้วก็มีการว่ากันต่อกันนะฮะและช่างภาพหลักเขาบอกว่าผมพูดภาษาชาวบ้านเลยครับเขาเนี่ยก็ถูกกลายเป็นว่าคนไม่สนใจกลายเป็นแบบเหมือนหมาหัวเน่าอะไรอย่างนี้แต่มันก็มีแบบหลายๆคนบอกว่าอ้าวงี้มันก็กลายเป็นประเด็นหลักสิเพราะคุณไม่ให้เกียรติช่างภาพนะฮะก็ทำให้เจ้าของงานเนี่ยปวดหัวกันไปต่างๆกันนาส่วนออร์แกไนซ์ส่วนใหญ่เนี่ยที่เขาเห็นงานของ Box Wedding เขาก็คิดว่าเอ้ยถ่ายเยอะถ่ายสวยอะไรเงี้ยก็จะเลือกไปใช้งานนู่นนั่นนี่นะฮะมันก็มี2กระแสที่เกิดขึ้นคือณตอนนี้ประเด็นคือมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะพี่เต้ชี้ไปอีกนะบอกว่าช่างภาพเนี่ยที่เป็นช่างภาพเสริมถ่ายทอดงานได้ดีกว่าช่างภาพหลักตายแล้วเนี่ยช่างภาพหลักรู้สึกไม่ดีไงหรือนะอีกประเด็นนึงทีมงานเนี่ยถ่ายฟรีเนี่ยไม่มีมารยาทไอ้พวกที่เข้ามาถ่ายฟรีแล้วก็เอาภาพมาลงแล้วก็บอกว่าเป็นทีมงานของทางการที่เขาติดตั้งไว้แล้วติดต่อไว้แล้วอย่างเงี้ยนะฮะก็คือไม่ให้เกียรติกับช่างภาพหลักนั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยนะฮะเห็นได้ข่าวบอกว่าถ้าทาง Box Wedding เนี่ยนะฮะเขาก็จะฟ้องแล้วนะฮะเขาแจ้งความแล้วนะฮะเอาละนะครับประเด็นไม่จบแน่นอนเดี๋ยวยังไงประเด็นดราม่านี้คงต้องตามต่อเพราะว่าเดี๋ยววันนี้นะฮะพี่ลิเดียพี่แมทธิวมีอีเวนต์ตอน 4:00 น.ทีมข่าวของ EFM ของเรานะฮะก็จะไปสืบประเด็นนี้มาว่าเอ้ยรู้เห็นยังไงเกิดอะไรขึ้นทราบอะไรบ้างไหมอะไรอย่างงี้มีการติดต่อระหว่างช่างภาพกับเจ้าของงานหรือเปล่าต้องฟังจากปากเขาหน่อยเนาะสรุปแล้วใครไปติดต่อมาแล้วมาฟรีเนี่ยมาได้หรือคือปล่อยให้เขามาหรือยังไงหรือมาเองไหมหรือยังไงก็พูดไม่ได้อันนี้อ่ะเดี๋ยวต้องตามต่อกันหน่อยละกันนะฮะประเด็นนี้ยังไม่จบเดี๋ยวเอาไว้คุยกันต่อนะฮะแต่ตอนนี้อยากไปคุยกับคนนี้มากกว่าผมอยากคุยกับคนที่แบบว่ามีดีกรีถึงแบบนางสาวไทยสวยที่สุดในประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยเปรี้ยวๆเหมือนเดิมมากๆเลยอ่ะจริงคุยเลยดีกว่าครับผมบ้านเราเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับแหมน้องหมิงน้องหมิงชอบจังเลยหุ่นเปรี้ยวๆเนี่ยหุ่นดีเสมอตลอดสวยเหมือนเดิมนะพี่หนิงนะขอบคุณนะคะสวยกว่าเดิมด้วยโอ้จริงๆพี่มีสิ่งดีๆมาบอกนะพอเห็นเลี้ยงลูกหนักครับนะหนักมากเลยครับแต่ว่ายังไหวอยู่ยังไหวอยู่ใช่ไหมวันนี้ค่ะก็จะมาบอกสิ่งดีๆนั่นคือคอลลาเจนนั่นเองนะคะจริงๆมาบ่อยแล้วล่ะสันแสบเนี่ยแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยรีเควสต์มาเยอะมากเพราะว่าโทรมาแต่ละทีเนี่ยโทรมาไม่ทันเพราะว่าเราก็แอบปล่อยสายน้อยนิดนึงเพราะว่าโปรโมชั่นเรานี่ก็จัดเต็มจริงๆนี่วันนี้มาอีกวันนี้มาอีกใช่แล้วสำหรับคอลลาเฮลตัวนี้เลยค่ะคอลลาเจนตัวนี้นะคะต้องบอกว่าดีกับสุขภาพด้วยนะคะแล้วก็กระดูกคนที่เป็นเรื่องของแสงเท้าส้นสูงแล้วมีปัญหานั่งยองๆปวดก๊อบก๊อบแก๊บแก๊บหรือว่าจะสีผิวไม่สม่ำเสมออยากจะผิวเปล่งปลั่งแล้วก็แต่งหน้าติดทนนานอะไรอย่างเงี้ยนะคะสำหรับน้องๆผู้หญิงเนี่ยแนะนำเลยเพราะว่าเขาทำมาจากคอลลาเจน 100% นะคะบริสุทธิ์เลยนะคะแล้วก็รวมไปถึงทำมาจากปลาน้ำจืดคนแพ้อาหารทะเลทานได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไปค่ะทานง่ายมากคุณผู้ชมค่ะสำหรับคอลลาเฮลนะคะสามารถทานได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นเช้ากลางวันเย็นก่อนนอนตื่นนอนนะคะหรือว่าจะทานกับอาหารก็ได้วันละครั้งหรือว่าวันละครั้งเองที่เป้อย่างนี้เลยก็คือของเขาเนี่ยนะคะจะมาเป็นผงแบบนี้นะคะมาเป็นวันหนึ่งเนี่ยทานแค่1ช้อนตวงแค่นี้เองนะคะสำหรับใครที่ผู้หญิงที่อดลดความอ้วนอยู่ใส่ไปในโยเกิร์ตก็ได้ใส่ไปในน้ำสลัดก็ได้นะคะหรือว่าบางคนทานข้าวแล้วแบบอุ๊ยลืมทานใส่เข้าไปเลยในแกงจืดแกงส้มต้มยำทานกับอะไรก็ได้ที่เราแบบใช้ชีวิตประจำวันได้หมดเลยค่ะแล้วก็จะทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะคะว่าคอลลาเฮลเนี่ยนะคะเขาเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% ถ้าคุณผู้ชมอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะง่ายมากเลยทำแบบนี้นะคะเอาแก้วเปล่ามาเพราะว่าจะได้เห็นชัดเนาะใส่ลงไปนะคะแล้วก็เอาน้ำอุณหภูมิห้องเนี่ยค่ะใส่ลงไปเลยพอใส่เข้าไปเนี่ยนะคะสำหรับยี่ห้อที่เขาเป็นคอลลาเจนบริสุทธิ์ 100% เนี่ยเดี๋ยวเขาจะใส่เป็นน้ำเปล่าแต่ว่าถ้าเขาผสมแป้งผสมน้ำตาลที่จะทำให้เราอ้วนเนี่ยเขาจะขุ่นเหมือนนมเด็กนะคะอันนั้นไม่ควรรับประทานยิ่งมากไปกว่าที่เขาจะใส่แป้งน้ำตาลเนี่ยถ้าเขาแอบใส่อย่างอื่นเนี่ยบางคนจะได้ยินข่าวว่าเอ๊ะทำไมทานพวกผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเป็นซีสเป็นเนื้องอกเป็นอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้เนี่ยอันตรายมากนะคะแต่ว่าของคอลลาเฮลเนี่ยเขามีออยมี GMP ของโรงงานนะคะรองรับแล้วก็มีฮาลาลด้วยอิสลามทานได้นะคะนี่ไงดูสิไม่ได้ช้อนคนเลยใส่แล้ วนี่นะคะเฉยเลยอ่ะใช่นี่เลยอันนี้คือพิสูจน์กันง่ายแบบนี้เนาะใช่ค่ะก็วันนี้นะคะเอาโปรโมชั่นพิเศษมาฝากกันนะคะสำหรับนะคะจริงๆแล้วกล่องนึงของเขาเนี่ย 2,500 บาทวันนี้นะคะลดให้เหลือเพียง 2,190 บาทนะคะแต่ว่าแถมไปอีกหนึ่งเลยเดี๋ยวเอาไปเดี๋ยวนะ
คือจริงๆ 2,500 วันนี้ไม่ขาย 2,500 ขายแค่ 2,190 แต่ไม่ขายกระป๋องเดียวแถมอีก1กระป๋องเลยซื้อถูกไม่แถมด้วยใช่ซื้อ1แถม1นะคะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องผิวนะคะอย่างเช่นสีผิวไม่สม่ำเสมอบางคนบอกว่าเป็นผิวแพ้ง่ายหรือว่ามีรอยโดนแดดปุ๊บนึงก็ไหม้แล้วหรือว่ารอยเหี่ยวย่นแก่สิวอุ๊ยมีนะพี่บางคนรอยแผลเป็นนะคะบางคนบอกไม่อยากไปเติมนู่นเติมนี่เนี่ยสามารถทานคอลลาเจนได้นะคะมีคนเขาเป็นรอยแผลเป็นเนี่ยทานไปเดือนหนึ่งผิวเนี่ยมันตื้นขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็อย่างตัวหมิงเองประสบมาเนี่ยคืออย่างตอนแรกที่เห็นภาพอยู่ตอนนี้เนี่ยอย่างด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นสีผิวที่ไม่สม่ำเสมอนะคะแล้วก็พอทานไปประมาณ2อาทิตย์เองนะสีผิวมันก็ดีขึ้นแล้วก็แต่งหน้าติดขึ้นอย่างบางคนเนี่ยค่ะเป็นเนี่ยอย่างเงี้ยเขาเป็นรอยแผลเป็นหรือว่านี้เนี่ยเป็นรอยตีนกาเป็นรอยใต้ตาเป็นถุงเนี่ยนะคะแล้วก็ร่องน้ำหมากต่างๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะคะอันนี้เนี่ยไม่ต้องไปจิ้มมีดมือหมออะไรเลยง่ายเลยบำรุงจากข้างในทานกับอาหารใช่ค่ะดื่มได้หมดเลยชอบไปทานอะไรก็ได้ทานกับอะไรก็ได้ดีไปหมดเลยนะใช่แล้วนี่กะว่าจะตักช้อนปากเข้าปากแล้วอุ้ยมีนะหมิงบอกว่าหมิงบอกเกรงใจเอาใส่น้ำก็ยังดีกะว่าพี่ช้อนนี่หรอพี่หมิงเผลอเนี่ยผมจะใส่ผลนมลูกผมแล้วลูกผมกินนี่แทนเฮ้ยมีนะมีคนนะเอาไปหยอดให้ลูกกินด้วยนะแบบค่อยๆหยอดทีละนิดทีละหน่อยอะไรแบบเนี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆมันบำรุงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคอลลาเจนเนี่ยถ้าคนไม่รู้เนี่ยจะนึกว่ามันเป็นสารปรุงแต่งที่เหมือนแบบไม่ได้อยู่ตามธรรมชาติใช่มั้ยคะแต่ร่างกายคนเราเนี่ยคือมีคอลลาเจนเนี่ยมาตั้งแต่เกิดนะคะคือเขาพูดกันเลยว่าคอลลาเจนเนี่ยนะถ้าใครไม่มีแทบจะไม่มีชีวิตเลยเพราะว่าตามพังผืดตัวเนี่ยหรือว่าในลูกตาในผมในเล็บในกระดูกเนี่ยมันมีคอลลาเจนหมดเลยถ้าเราไม่มีคอลลาเจนเนี่ยนะคะหรือว่าเขาถดถอยไปตั้งแต่อายุ25แล้วเราไม่ไปเติมเต็มเขาเนี่ยนะมันก็จะทำให้เราเนี่ยอย่างเช่นแบบที่เราบอกนั่งยองๆเนี่ยเสียงจะแบบก๊อบก๊อบแก๊บหรือบางทีเนี่ยปวดหลังเวลาใส่รองเท้าส้นสูงเยอะๆนะคะว่าผมไปแล้วคอลลาเจนผมไปเยอะแล้วยิ่งเล่นกีฬานะผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็คือขยับแขนกุ๊กกักกุ๊กกักกุ๊กกักแสดงว่าคอลลาเจนมันถดถอยใช่แล้วค่ะจะสะบัดคอให้ฟังโอ้ยโอ้ยได้ยินพี่เป้ครับพี่เป้ค่ะควรรับประทานแก้วนี้ด้วยเดี๋ยวหนูจะเติมให้อีกช้อนนึงด้วยถ้ามันจะครบขนาดนี้ไม่ได้ค่ะเพราะว่าคอลลาเจนที่เขารองรับข้อต่อต่างๆเนี่ยแปลว่าเสื่อมแล้วนะคะถ้าคุณผู้ชมนะสนใจนะคะสำหรับคอลลาเฮลนะคะอันนี้เขามีแล็บเป็นของตัวเองด้วยนะเขาวิจัยมาเลยว่าสำหรับปานน้ำจืดเนี่ยเหมาะกับคนเอเชียหมดเลยนะคะโทรเข้ามาที่1577หรือว่า022900929นะคะสำหรับโปรโมชั่นนะคะซื้อ1แถม1ค่ะจากราคา 5,000 บาทเหลือเพียง 2,190 บาทค่ะดีๆโปรโมชั่นดีแบบนี้ก็วันนี้ก็รีบกันหน่อยนะฮะย้ำกันโหอีกสักครั้งนึงครับ1577หรือว่า022900929ค่ะวันนี้อุตส่าห์เอาโปรโมชั่นมาให้สักกี่สายดี47สายเท่านั้นนะคะ47สายรีบโทรมาแล้วเพราะว่าคนอยากจะโทรกันไม่ทันคุณภรรยาครับถ้าคุณอยู่ที่บ้านนะคุณชิปรีบโทรเลยนะครับเพราะตอนนี้โปรโมชั่นดีนะฮะใช่ก่อนของจะหมดด้วยไม่กล้าปล่อยสายเพราะของเขาหมดเร็วมากนะคะของดีแล้ววันนี้โปรโมชั่นดีมากเหมือนคล้ายๆกับซื้อ1ทั้ง1เลยนะใช่มันยิ่งกว่าอีกพี่2กระปุกจริงๆมัน 5,000 ซื้อแค่ 2,100 เองอ่ะแล้วผมชอบข้อแม้ของเขาคือมันทานง่ายมากทานกับอะไรก็ได้ทานตอนไหนก็ได้เลยทานกับอาหารก็ได้เพราะว่าคอลลาเจนตัวอื่นเนี่ยมันจะมีข้อแม้เยอะมากในการทานอันนี้คือทานง่ายจริงๆอย่างที่บอกนะฮะนี่ของแท้มันต้องอย่างนี้นะใส่กิ้งเลยใส่อย่างนี้เลยนะนะคะแก้วนี้ผมขอได้ไหมครับได้เลยได้เลยค่ะชิมเลยค่ะเอาไหมคะอ๋อแย่งกันอย่างเงี้ยหรอพี่เป้งั้นเดี๋ยวพี่ให้นี่ให้แจมอันนี้เลยได้ทั้งกระป๋องให้แล้วไม่มีผมไม่เคยเรียกของเองเรื่องของเราแล้วเอาล่ะมาแนะนำสิ่งดีๆแบบนี้แล้วก็ต้องขอบคุณตรงนี้ด้วยเช่นกันนะขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวเราต้องไปเติมเต็มหน่อยนะใช่แต่ช่วงหน้านะฮะเราจะมาเติมเต็มความสุขกันนะฮะจะไม่ได้มีแค่เรา2คนนะฮะเรียกว่าฮาน่าจะเกรงหรือเปล่าไม่รู้คนคนนี้นะฮะไปที่ไหนเกรียนที่นั่นครับน่ารักมากนะน้ำตากำมะเทพเดี๋ยวมาเจอกันสักครู่ช่วงหน้ากับสนอแสบครับสอนนอแสนแสบสอนนอแสนแสบช่วงสอบปากคำขอแต่งตั้งให้ชาวีหลานชายของดิฉันขึ้นมาดำรงตำแหน่งประธานอมราพรคอร์ปอเรชั่นแทนและผู้หญิงที่จะมาเป็นสะใภ้ในบ้านอมราพรก็คืออารยาคนสนิทของฉันย่า
ถ้าคุณย่าใช้สมองใคร่ครวญสักนิดคุณย่าจะสำเนียกว่าผมกับย่าไม่ชอบกันถ้าจะพูดกับย่าอย่างนี้ด่าย่าว่าควายเลยดีไหมดีดีค่ะเพื่อนสนิทของชาวีตอนอยู่ที่เมืองนอกนะคะดีจะตบมันโอ้เลือดมาบาลางเท้าฉันอรยาวิวัฒนานนท์ไม่มีวันยอมเธออีกต่อไปที่นี่รับสมัครคนสวนใหม่อะฮะไพโรจน์ฉันตกหลุมรักเธอตั้งแต่แรกเห็นทั้งที่ฉันไม่เคยรักใครมาก่อนหน้าอกนายแปลกๆแล้วไพโรจน์นี่นายกินเวโปรตีนเสริมกล้ามเนื้ออกมาใช่ไหมใหญ่ดีนะคุณพระฉันจูบเผยปากระบมจนเธอไม่สามารถจูบใครได้อีกฉันนี่แหละทายาทที่แท้จริงของบ้านหลังนี้ทำอะไรกันน่ะไปชู้กับแฟนกูเหรอแล้วนี่คือเร็วคนทีนี่ทำไม่ได้ทำหน้าสั่นๆทำไงอ่ะยากจริงเลยต้องเผาแล้วล่ะน้ำตากับเทพแล้ววันนี้พระเอกนางเอกนะครับให้เกียรติมานั่งอยู่ตรงนี้แล้วนะครับมาสอบปากคำของเราหน่อยนะถูกต้องครับพี่เป้ครับต้อนรับหน่อยนะครับคุณซันนี่กับคุณแพตตี้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คาแรคเตอร์ไทเกอร์คุณต้องอินกับคาแรคเตอร์จนจบรายการนะฮะไฟดับเลยกล้องไหนเนี่ยผมด้วยจิกถูกกล้องที่มีไฟเลยครับผมจิกกล้องหน่อยอันนี้ไงมาจะสลับไปมาทำไมเอาล่ะพระเอกดาวนะฮะหลังจากตอนที่เราได้เห็นจากรถไฟฟ้ามาหาเธอนะฮะเราก็ได้เห็นภาพเหล่านี้ไปแล้วซูมต่อสิอย่าให้ออกไปซูมต่อเขาจับไว้จับหน้าเขาไว้ผมชอบมากเพราะว่าเขาทำหน้านี่มา3วันติดแล้วนะอ่ะจากรถไฟฟ้ามาเธอแล้วก็มาถึงนี่นะฮะตอนนี้ก็ถือว่าเป็นซีรีส์ใช่ใช่ครับผมพยายามจะเรียกว่าเป็นละครมันทางนี้เขาก็บอกว่าไม่ใช่มันคือซีรีส์มันคือซีรีส์มันยังไงล่ะครับมันยังไงน้ำตากำมะเทศครับผมมันทำไมไม่เป็นละครทำไมคุณไม่ยอมเล่นละครมันเป็นซีรีส์ที่เป็นรูปแบบคล้ายๆละครครับแล้วคุณจะยอมรับเล่นละครบ้างไหมครับผมเล่นไม่เป็นจริงๆครับทีนี้ผมก็ปวดหัวไปหมดแล้วชีวิตที่จะไปเล่นละครจะเล่นแบบอย่างนี้แหละแพตตี้อยู่กับคำพูดเหนือเป็นอย่างนี้แหละค่ะตอนคือในเรื่องเราเล่นแบบซีเรียสมากเลยค่ะแล้วก็แบบต้องร้องไห้แต่ก็แน่ๆไปอย่างเงี้ยก็ดีอย่างเงี้ยเฮ้ยแต่ผมเคยคุยกับเขาบอกว่าเขาจริงจังเขาจริงจังการแสดงเขาเลยนี่จริงจังนี่จริงจังจริงจังนี่จริงจังไม่ได้มีมุกเลยนะจริงจังใช่จริงจังผมว่าเขาเล่นอยู่เราเลือกซีเรียสของผมมาล้อเล่นเหรอครับเขาจริงจังจริงจังเพราะว่าจับเรื่องนี้ก็ขึ้นอ่ะอ๋อตีนกาขึ้นเยอะเลยเดียวเพ่งอยู่ตลอดเวลาอาจจะถามคู่หน่อยฮะสำหรับน้ำตากับเทพนะครับแต่ละครคาแรคเตอร์เป็นไงบ้างฮะพี่ซันนี่ก่อนเนี่ยครับผมชาวบียมราพรนะครับผมก็จะเป็นทายาทของตระกูลพันล้านหมื่นล้านเนี่ยแหละครับเป็นนักเรียนนอกครับผมเป็นทายาทอันดับหนึ่งของตระกูลคือกลับมาต้องแบบว่าทำบริษัทต่อครับผมก็ต้องเป็นคนคาแรคเตอร์จริงจังใช่ครับผมคนที่เอาแต่ใจจริงจังแล้วก็ไงฮะเจ้าอารมณ์พระเอกไงพระเอกต้องใส่สูทนะฮะหนังไทยก็คือแบบมาจากหนังไทยนี่ใส่ทรงใส่สูทเนี่ยโอ้โหปัดเจียวปัดเจียวก็ว่ากันไปต้องเนียบต้องจริงจังต้องซีเรียสคุยแบบแล้วทำไมต้องหน้าสั่นอยู่ตลอดเวลาเขาโกรธครับเป็นอาการโกรธของเขาแต่เมื่อกี้ผมเห็นทั้งคุณทำปากเซอร์อีได้ด้วยอ่ะคุณทำยังไงขอดูอีกสดๆหน่อยได้ไหมผมก็จำไม่ได้ผมทำไปตอนไหนสุดท้ายมันมาออกในนี้ผมก็งงว่าทำตอนไหนวะทำยังไงปากเซอร์อีอ่ะอินเดอร์ของตอนจำไม่ได้ว่ามันทำไปตอนไหนฮะเข้าใจเหมือนกันได้ไม่ได้แล้วเนาะครับผมมาที่แพตตี้บ้างดีกว่าแพตตี้คาแรคเตอร์เป็นยังไงนะครับเรื่องค่ะในเรื่องก็เป็นอารยาค่ะในเรื่องคือเราเป็นเด็กกำพร้าที่คุณหญิงย่าเก็บมาเลี้ยงเราก็จะไม่ถูกกับชาวีตั้งแต่เด็กอะค่ะก็จะเป็นแบบผู้หญิงเปราะบางอ่อนโยนนางเอกนางเอกกระทำค่ะพี่อยู่ในบ้านทุกคนเกลียดเราหมดครับตอนนี้เขาไม่ได้ผิดอะไรเลยคนก็ไปรังแกเขาทำอะไรก็แต่แบบเป็นความหูขวางตาเขาจะเป็นแบบนั้นไปจะดูน่าสงสารไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อกี้มันดูจากตัวอย่างแล้วมีลุกขึ้นมาคุณสู้คนเอาหน้าของอีกคนนึงไปถูกับเขาเรียกคีย์บอร์ดของเปียโนเปียโนนี่คือถูกกระทำเหรอครับบางทีก็ต้องคืนบ้างสู้บ้างสู้บ้างอะไรอย่างเงี้ยสู้คนครับผมสู้แรงด้วยรุนแรงค่ะต้องอยากรู้นิดนึงหลายคนอยากรู้นะว่าไอ้ซีรีส์นี้นะฮะหน้าตาประเทศสรุปแล้วเนี่ยมัน
มันคือแบบเป็นดราม่าหรือว่าเป็นแบบฮาน้ำตาแตกนี่เขายังไม่หลุดคาแรคเตอร์ใช่ครับคือพวกผมเนี่ยเป็นดราม่ากันครับมันออกมาเป็นคอมเมดี้ครับใช่ค่ะดราม่าตอนแรกเลยดราม่าเลยเหรอดราม่าซีเรียสมากค่ะเวลาเราเล่นกันเราซีเรียสแต่พอเรานั่งดูเราขำจังเลยครับผมเราจะเถียงกันเรื่องแค่เลี้ยวซ้ายแยกวัดแขกหรือแยกคลองเตยเราก็จะเถียงเราก็จะจริงจังใช่แล้วก็ร้องไห้ด้วยต้องร้องไห้ผมจะไปแยกวัดแขกทำไมคุณไม่บอกว่ารถมันติดฉันจะไปรู้ไหมล่ะคะใช่เขาจะน้อยใจครับครับผมนี่คุณยังไม่หลุดผมชอบมากนะครับคุณอย่าหลุดนะครับครับผมผมพนักกับทีมงานไว้ให้คุณห้ามหลุดนะครับผมหลีกตาจะสงสารตาจังเลยคุณเคยนอนละเมอไหมตอนเล่นเล่นไปกลับไปบ้านนอนละเมอบ้างไหมไม่มีนะแค่คุณมาหน้าตาที่ผมดูแฮปปี้เลยเนี่ยพาไปดีกว่ามาร่วมงานกับพี่ซันนี่ก็เคยเจอกันอยู่แล้วนะฮะเขาเป็นคนที่บอกว่าเล่นเล่นเนี่ยเขาหลุดบ้างไหมตอนเล่นล่ะตอนเล่นเนี่ยหลุดบ้างไหมเพราะว่ามันเป็นละครแบบออกทาวแบบซีเรียสเลยตอนถ่ายไม่ค่อยของพี่สันไม่ค่อยหลุดไม่ค่อยหลุดตอนแรกก็ไม่มีใครหลุดเลยทุกคนก็เต็มที่ครับแต่มาหลุดจะมาเล่นกันนอกกองอะไรนี้มากกว่าใช่ผู้หญิงพูดเสียงยังไงไปเนี่ยคุณหลุดคาแรคเตอร์ไปแล้วเมื่อกี้ตาคุณด้วยตาคุณก็หลุดแล้วเนี่ยตาพี่แข็งแล้วเนี่ยมันตาอ่อนโยนมาแล้วเมื่อกี้กดแพตตี้หลังจากที่มีทีเซอร์ยิงออกไปกระแสตอบรับฝั่งของแพตตี้เป็นยังไงบ้างดีมากนะคะก็คือทุกคนให้แบบให้การต้อนรับดีมากแล้วก็แบบอยากดูอะไรเงี้ยค่ะในที่ที่เราไปแล้วก็แบบที่เจอเขาอะไรขออนุญาตถามนิดนึงว่าคนใกล้ตัวได้ดูแบบทีเซอร์หรือยังได้ดูแล้วค่ะเขาบอกว่าแบบคนใกล้ตัวหมายถึงใครอ่ะอ่ะนักร้องอ่ะผมผู้กับอะไรเงี้ยครับหมอนั่นแหละกับอะไรเงี้ยน้องแดนน้องแดนเขาอยู่สายแบบการแสดงอยู่แล้วครับครับยังไงเขาว่ายังไงบ้างนะเขาบอกว่าดีค่ะแบบน่าสนใจอะไรเงี้ยน่าดูคบกันนานหรือยังครับหมายถึงว่าตอนที่ทำงานกับทีงานเนี่ยคบกันพูดเรื่องอะไรกันชาวีขึ้นฉันจะโมโหเลยชาวีเรื่องของคุณก็มีคุณชาวีใจเย็นอ้าวมีผมด้วยเหรอครับกระแสข้างฝั่งคุณเป็นไงบ้างก็ดีสมมติจะเป็นไอ้หลุดครับสมมติจะเป็นเรื่องครับคนก็จะมองว่าอยากดูแบบซีรีส์เรื่องนี้มากแล้วมีหลายคนก็ถามว่ามันเป็นละครแบบแนวเสียดสีล้อเลียนละครไทยอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะพวกเราไม่ล้อเลียนเพราะการล้อเลียนเฉยมันไม่ใช่ความท้าทายเรียกว่าเสียดสีเลยไหมล่ะไม่ใช่ครับผมมันเป็นการที่แบบว่าเป็นละครเป็นเอาละครไทยที่เราคุ้นเคยกันมาแล้วก็เอาข้อดีสิ่งที่เรารู้สึกรักและอินกับมันมาครับอ่าใช่ครับอย่างเช่นแบบว่ามีบางคนนะฮะน้องไอซ์ปลอมตัวมาอะไรอย่างงี้ดูไม่รู้เลยเพราะว่าละครไทยชอบเป็นแบบนี้จะมีการแบ่งประเภทมีแย่งชิงสมบัติตบจูบปลอมตัวเข้ามาเสิร์ฟอะไรเงี้ยแล้วก็ชู้อะไรเขาเรียกว่าอะไรนะชิงรักหักสวาทอะไรเงี้ยก็จะรวมกันอยู่ในซีรีส์เรื่องนี้ค่ะเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่ครับวันเสาร์นี้ค่ะเสาร์นี้แล้วเหรอเสาร์นี้แล้วค่ะติดเสื้อเหมือนกันนะเสาร์นี้นะครับเพราะผมเองก็เป็นคนที่แบบว่าอยากดูเพราะว่าล่าสุดเนี่ยไปคุยกับคุณโบธนากรเขาไปทำงานแถลงข่าวมาเขาบอกว่าเป็นการแถลงข่าวที่ไม่เหมือนงานแถลงข่าวก็คือแบบว่าทุกคนเป็นยังไงอ่ะคาแรคเตอร์ไม่มีหลุดเลยนะฮะคุยกันแบบโอ้โหสะใจมากนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างงี้เรายกตัวมาทั้งตระกูลครับตระกูลร้านของเราฉากไหนที่ประทับใจคุณมากที่สุดแต่ทุกอันมันไม่มีอันไหนไม่ใช่มันไม่ดีผมเริ่มหมั่นไส้ทุกอันถามแพตตี้ดีกว่าฉากที่เราชอบฉากที่เราชอบมีหลายฉากเหมือนกันนะคะคือแต่ละฉากมันแบบมีความตลกของมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเบื้องหลังเราอยากรู้ว่าเบื้องหลังเป็นยังไงบ้างของแพตตี้เองเวลามีเบื้องหลังอะไรที่อยากจะมาเมาให้เราฟังบ้างไหมที่มันสนุกใช่ร่วมงานกับใครที่แบบว่ามีแบบนอกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยตอนเวลาเราเล่นกันมันก็จะแบบจะขำในตัวคาแรคเตอร์มากกว่าค่ะคือเวลาเราเล่นแล้วแบบบางทีนั่งเราต้องเห็นหน้ากันน่ะจะไม่ค่อยกล้าสบตาใครเราก็จะมองทั้งอื่นกลัวหลุดขำอ๋อเพราะแต่ละคนคนที่กล้องยังไม่ถ่ายหน้ามันก็เล่นของมันอยู่คนเดียวยังไม่จะดีอ่ะต้องเข้าฉากต้องคิดครับผมจะอยู่ด้วยกันจริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันในเรื่องครับผมเป็นนักเรียนน้องเหมือนกันครับชาวีกับมอแม่อะไรเงี้ยต้องคิดคาแรคเตอร์แต่คุยกันประมาณ5คำทั้งเรื่องมันเป็นเพื่อนกันจริงหรือเปล่าพัตตี้ยังกินวิตามินอยู่มั้ยครับกินค่ะกินหรอกินเยอะไหมฮะก็เรื่อยๆแม่จัดให้ค่ะแม่จัดให้เหรอได้ข่าวว่ากินเยอะมากอันนี้จริงไหมทำไมก็ไม่ได้เยอะมากนะคะตามความเอ้ยเป็นห่วงทีมงานเป็นห่วงว่าอยากกินเยอะนะเป็นอ๋อได้ข่าวมาเป็นคือทุกอันที่กินนะคะไม่ต้องห่วงเพราะว่าแบบ
พอดีคุณแม่เขาศึกษาอยู่แล้วเขาก็จะรู้ว่าอันนี้แบบไม่มีสารตกค้างนู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณรู้จักพัตตี้อังเวิลด์ใช่ไหมครับอะไรคือพัตตี้อังเวิลด์ของเขาบริษัทพัตตี้อังเวิลด์บริษัทเขาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่รู้ว่านี่อยากจะได้ลิงก์ไปหน่อยคุณได้กลิ่นผลิตภัณฑ์ของเขาหรือเปล่าครับยังครับผมเขาไม่เอามาให้เขาน่าจะรังเกียจผมที่ถามไม่ใช่อะไรเราก็เผื่อหวังว่าอ๋อมีมาฝากค่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาคุณหวังของฟรีเหรอครับพี่อย่างงี้นี่เองเอาคุณซันนี่มาดีกว่ากระแสข่าวคุณกับไอ้นี่ยังไงครับไอ้ไหนครับผมไอ้เล่นอยู่ด้วยกันเนี่ยก็รู้จักกันครับเล่นเรื่องนี้ก็เล่นด้วยกันครับแล้วยังไงคุณจิ้นกันแค่จิ้นหรือรักกันหรือชอบกันหรือกิ๊กกันให้ผมตอบได้หรือยังเนี่ยเป็นเพื่อนกันครับเป็นเพื่อนรู้จักเพื่อนกันเหรอเป็นแค่เพื่อนเหรอฮะใช่ครับมีพัฒนาไหมมีพัฒนาต่อไหมพัฒนาไปทางใดทิศทางไหนทำไมเสียงดูสั่นๆครับทำไมเสียงดูสั่นๆครับมีพิรุธมีพิรุธพัฒนาไปทางแบบว่ารักกันเป็นแฟนกันคนเรารู้จักกันมันต้องรู้จักกันไปเรื่อยๆครับชอบไหมน้องไอชอบไหมก็น่ารักดีสวยไหมครับสวยครับผมใจผมบอกคีริวคีเรคงไม่ใช่ใช่ไหมผมรักคุณยังไงผมอยากให้คุณอยู่กับผมนั่นแหละชอบผมชอบคุณอยู่กับเขามาหลายวันแล้วเขาเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไอ้มีแฟนไหมไม่ทราบคุณจะเป็นมือที่สามของไอ้ไหมไม่เป็นครับเพราะเรามีแค่สองมือโอเคแล้วตอนนี้แบบว่าซีรีส์ถ่ายเสร็จแล้วยังมีติดต่อมีลงมีไลน์หากันไหมครับพี่ครับรู้จักกันครับผมรู้จักกันอยู่แล้วผมเล่นแต่ไอฟายตังกิ้วเลิฟยูฉันก็ไม่แปลกอะไรคุณจะเปลี่ยนกล้องบ่อยวันเอากลับมาอีกแล้วถือว่าดูละครเรื่องถือว่าประเด็นนี้ผ่านประเด็นนี้ผ่านครับเราไปถามผมให้คาแรคเตอร์เขาร้องไห้ไปถามเรื่องแดนให้ร้องไห้คุณกันแดนเนี่ยมีทะเลาะกันบ้างไหมฮะไม่ค่อยคุณอายุให้คนโดนหัวทะเลาะกันเหรอครับผมเดี๋ยวนี่ผมอยากให้เขาร้องไห้ครับเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างวันนี้ได้เจอกันบ่อยขึ้นไหมครับไม่ค่อยค่ะมีข่าวว่าจะเลิกกันจริงไหมฮะก็ไม่ปกติค่ะไม่ได้มีอะไรได้เอาวิตามินไปให้พี่แดนทานไหมครับมีบ้างค่ะมีบ้างอะไรเงี้ยเขาทานหลายตัวไหมครับไม่แน่ใจนี่คุณเป็นหมอกันเหรอโอเคโอเคอยากช่วยขายของเอาแค่นี้พออยากแลกแจ้งโรแพตตี้เล่นต้องบอกคุณผู้ชมครับว่านี่คือเราพยายามดึงคาแรคเตอร์นะฮะของคนที่เล่นคุณไม่ได้พยายามดึงอะไรทั้งนั้นคุณถามอะไรก็ไม่รู้จู้จี้ผมฝากขอให้คุณฝากดีกว่าฝากซีรีส์ละครของผมใช่ครับแบบไม่จู้จี้ได้ครับผมอย่าลืมวิตามินของแพตตี้ดีดีดีเรื่องอะไรเนี่ยอันนี้จู้จี้เหรอครับผมฟังหน่อยครับผมน้ำตากรรมเทพครับผมเริ่มวันไหนนะวันที่21มีนานี้ครับผมฟัง GDH on air แล้วก็ GMM 25ครับผมดูกันด้วยนะครับอะไรนะหน้าสั่นหน่อยหน้าสั่นเขามาพูดกันไหนเซอร์สีทองครับผมขอหน้าสั่นปิดท้ายหน้าสั่นหน่อยครับผมทำไมผมต้องสั่นคนจะมาสั่งให้ผมสั่นชอบว่ะคนแรกนี่คือความสามารถจริงๆพระเอก300ล้านของเรานะครับคุณแฮปปี้ครับขอบคุณมากครับตอนนี้เราแฮปปี้ครับขอบคุณมากครับติดตามเขาดีที่ดีแล้วน้ำตาลกาแฟรักจริงๆรักมากนี่ไปต่อไม่ไหวแล้วน้ำตาไหลแล้วนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาที่แซมซินีมากันนะฮะกับโซนอแสนแซมครับสอนนอแสนแซ่บสอนนอแสนแซ่บช่วงแซ่บซีนิม่ากลับมาดูเรื่องต่อนะฮะแซ่บซีนิม่าของเราวันนี้ก็สุดยอดมาแล้วนะครับสวัสดี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 ครับผมวันนี้หนัง2เรื่องเน้นๆจัดไปนะฮะเริ่มต้นกันด้วยหนังฮอลลีวูดฟอร์มใหญ่ครับภาคต่อของ Divergent นั่นเองครับกับภาพยนตร์เรื่องInsurgent นะฮะต้นฉบับคือนิยายขายดีของ Veronica Roth ครับมีทั้งหมด3เล่มตอนนี้เดินทางมาถึงเล่มที่2แล้วนะฮะแล้วเรื่องราวในโลกอนาคตของ Divergent นั่นเองนะครับเมื่อสังคมนะถูกแบ่งคนออกเป็น5ประเภทนะฮะตามลักษณะความเชี่ยวชาญนิสัยต่างๆมีกลุ่มผู้ปกครองกลุ่มผู้ทรงปัญญากลุ่มผู้รักสันติอะไรต่างๆนานาทั้งหมด5กลุ่มด้วยกันนะฮะแต่ว่านางเอกของเราครับเธอเป็นกลุ่มที่ถูกเรียกว่า Divergent คือเป็นคนที่ดันเหมาะมากกว่ากลุ่มเดียวไงเก่งเกินซึ่งเขามองว่าคนกลุ่มนี้นะครับเป็นพวกอันตรายนางเอกก็เลยต้องเก็บความลับเอาไว้ว่าเฮ้ยฉันคือ Divergent นะฮะและในภาคแรกครับก็มีตัวร้ายก็คือเจนีนั่นเองครับเป็นผู้นำกลุ่มทรงปัญญาซึ่งในเรื่องเนี่ยรับบทโดยเคทวินสเลตนางเอกไททานิกนะฮะหวังที่จะเหมือนว่าแบบเป็นใหญ่อะปกครองทุกกลุ่มนะฮะ
และตอนจบก็เหมือนกับว่านางเอกเนี่ยก็ต้องหนีออกมาจากในเมืองครับพร้อมกับพระเอกนี่คือภาคแรกนะมาภาคที่2นี่ครับนางเอกกับพระเอกหนีออกมาจากนอกเมืองแล้วนะฮะเขาก็ไปเจอกับพวกกลุ่มต่างๆซึ่งเป็นกลุ่มที่คนไร้กลุ่มพยายามจะรวบรวมกำลังคนเพื่อจะกลับเข้าไปนะฮะแล้วก็โค่นล้มอำนาจของจานีนตัวร้ายจากภาคที่แล้วนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เคยดูภาคที่แล้วมาแล้วนะฮะจะเห็นได้ว่าเรื่องราวยังไม่จบนะจ๊ะยังมีอีก2เล่มก็มาติดตามเรื่องราวกันต่อได้ในภาคนี้นั่นเองสำหรับ Insurgent นะฮะแน่นอนครับว่านักแสดงกลุ่มใหญ่จากภาคที่แล้วกลับมานะฮะเชเลนวูดลีย์ครับพระเอกติโอเจมส์รวมไปถึงเคทวินสเลตแล้วก็ภาคนี้เนี่ยได้สมาชิกใหม่มาเพิ่มหลายคนเลยทีเดียวนะฮะมีนาโอมิวัตส์ครับนางเอกเดอะริงก็มาเล่นด้วยนะฮะก็ติดตามได้ครับสำหรับ Insurgent ภาคนี้เข้าพร้อมอเมริกาแล้วก็มีการเพิ่มรูปแบบการฉายทุกรูปแบบที่ประเทศนี้จะมีนะฮะระบบปกติ3มิติ 4DX IMAX 4DX นะฮะจัดครบเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นชอบแบบไหนก็เลือกชมกันได้นะครับเข้าแล้วสัปดาห์นี้ก็หนังใหญ่เลยนะใช่ถ้าเกิดว่าเคยดูภาคที่แล้วก็ควรจะมาดูต่อนะฮะส่วนดูเรื่องราวต่อแล้วไปดูภาคต่ออีกใช่เพราะว่าภาคนี้ผมว่าเรื่องราวเข้มข้นขึ้นแล้วก็โปรดักชันใหญ่โตขึ้นด้วยนะฮะก็ติดตามได้ดูภาคที่จบปุ๊บเดี๋ยวปีหน้ามีนาคมมีภาค3มาแล้วนะฮะเรื่องนะครับให้ครบแล้วกันเรื่องแรกก็น่าดูแล้วเรื่องต่อไปฮะคุณก็สิบกันครับเรื่องที่2ครับมาที่ภาพยนตร์ไทยกันบ้างนะฮะจากค่ายโมโนฟิล์มนั่นเองครับกับภาพยนตร์เรื่อง2538ยุคนั้นเขาเป็นอัลเทอร์เนทีฟใช่ไหมใช่ชื่อหนังเลยกลายเป็นเอาเธอมาจีบโอ้ล้อคำเหรอล้อคำเหรอล้อคำจีบจีบครับไม่ดีไม่ดีเอาเธอมาจีบเอาเธอมาจีบทำไมล่ะหนังรักครับพี่หนังรักไม่ใช่หนังบู๊นะฮะของค่ายโมโนฮะเล่าเรื่องราวของพระเอกครับในเรื่องนะรับบทโดยน้องเนตันนะฮะหลานชายพี่ธัญญานั่นเองนะครับรับบทเป็นนี่แหละเด็กวัยรุ่นในยุคนี้ที่ติด iPhone ติด Facebook ต่างๆนานาแต่ว่าวันดีคืนดีฮะ iPhone เสียก็เลยต้องออกไปตู้โทรศัพท์หน้าบ้านหยอดตู้ปุ๊บปรากฏฟ้าผ่าลงมาทำให้เขาเนี่ยนะครับกระเด้งกลับไปเมื่อ20ปีที่แล้วย้อนยุคไปเลยเหรอใช่ Back to the Future ไปโผล่ในปีพุทธศักราช2538นะไปเจอสาวน้อยคนนี้ไปเจอสาวน้อยคนนี้ก็คือน้องส้มนะฮะในเรื่องรับบทโดยน้องใบเฟิร์นนั่นเองครับเอาละสิไปตกหลุมรักสาวที่อยู่เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วมันจะเป็นยังไงเท่านั้นไม่พอครับเพื่อนของเรากลับไปเจอคุณพ่อคุณแม่สมัยยังเป็นวัยรุ่นอยู่ก่อนที่จะแต่งงานโอ้เรื่องก็ดูสนุกนะแต่ว่าไม่จบแค่นั้นเพราะว่ากลับไปปุ๊บแม่บอกเลิกพ่ออ้าวตายแล้วเดี๋ยวจะไม่มีตัวเราอะสิก็เลยเป็นภารกิจของเพจของเราครับที่ต้องทำยังไงก็ได้นะฮะให้พ่อกับแม่เนี่ยกลับมารักกันไม่ฉะนั้นเราจะไม่เกิดจะเป็นยังไงก็ติดตามได้นะสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้นั่นเอง2538ชื่อว่าไปดูเรื่องนี้เสร็จปุ๊บจะได้เจอกับหลายๆอย่างที่อยู่ในยุคนั้นครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่มีแล้วยุคของคุณเลยหลายคนคิดถึงโอ๊ยไม่ยุคของผมสิชูสติ๊กเกอร์นี่นั่งอยู่ตรงนี้นั่งอยู่ตรงนี้ยุคนั้นยุคนั้น2538ยุคนี้ไม่อยากเกินถึงยุคนี้เลยเนี่ยเนี่ย38เรียนจบแล้วใช่มั้ยฮะอยู่ในใจอย่าให้ผมเอารูปพี่เป้ในยุคนั้นมาให้ทุกคนได้ดูมากเลยอ่ะผมเป็นเด็กคาร์เตอร์อยู่ทำไมพี่เป้เป็นแบบเป็นคนแต่งตัวตามแฟชั่นในยุคนั้นน่ะผมมีลูกสมัยก่อนๆอ่ะผมเปลี่ยนมาหลายยุคสมัยมีผมแบบเป็นแบบก็ต้องยาวใช่คำถามเดียวสำหรับพี่เป้ฮะอะไรครับทำงานหรือยังฮะยุคนั้นตอนนั้นยังไม่ทำอ๋อแต่ผมทำแล้วผมเข้ามาอยู่ในไทม์แล้วพี่แปลว่าผมยังเรียนด้วยเรียนด้วยเป็นดีเจตั้งแต่สมัยแบบยังเรียนหนังสือก็จะเจอกับหลายๆอย่างครับไม่ว่าจะเป็นตู้สติ๊กเกอร์อย่างที่บอกไปเพจเจอร์นะฮะเพลงที่อยู่ในยุคนั้นฮะวงพราวอะไรต่างๆนานาผมยังทันกับแผ่นเสียงเลยอ่ะเป็นดีเจที่มาเปิดแผ่นเสียงอยู่เลยนะนะฮะยุคนั้นเลยฮะ38สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านอาจารย์ครับผมเชื่อครับในยุคนั้นมีพี่เป้พี่โป้งนะครับและอื่นที่ไม่อยากเอ่ยถึงของกรีนเดย์นะแถวๆนั้นแหละฮะเอาล่ะนี่คือ2เรื่องหลักเนาะก็ติดตามได้ครับชอบไหนก็เลือกชมกันได้เช่นเคยสนุกทั้ง2เรื่องครับผมเอาล่ะนะฮะวันนี้ขอบคุณสำหรับก็10กันครับขอบคุณครับติดกันแล้วนะสำหรับภาพยนตร์เนาะคุณผู้ชมเนาะเวลาหมดแล้วนะครับกลับมาเจอกันใหม่นะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะบ่ายโมงถึงบ่ายสองแบบนี้ครับสอนอแสนแสบของเราใช่ครับงั้นวันนี้เราทั้งหมดลากันตรงนี้นะครับไปครับสวัสดีครับ